ันนี้ผมอยากจะนำสิ่งหนึ่งมามอบให้กับพี่น้องจากพระคำของพระเจ้าสิ่งเรื่องนี้อยู่ในใจของผมในช่วงไม่นานที่ผ่านมาในเองกำลังคิดถึงใครควรวญสิ่งหนึ่งที่ลราค่าที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราผู้เป็นมนุษย์คือแท้ที่จริงนะครับการที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเรา ขอบคุณพระเจ้า <Yeah. S 2> การที่เรามาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นของกวัที่พระเจ้ามอบให้กับเราแต่มีคนหนึ่งบอกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนั่นคือการที่เรามอบของขวัญคืนให้กับพระเจ้าและส่วนหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงในวันนี้คือพลังอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบกับเราก็คือพลังแห่งการเลือกพลังแห่งการเลือก ว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรนั้นพระเจ้าได้มอบหมายพลังนี้ให้กับเราอย่างได้แน่นอนพี่น้องนะครับว่าชีวิตนี้เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าแต่เราต้องเลือกเหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะเป็น เหมือนกับของกวันที่ดีที่จะมอบคืนกับพระเจ้าแล้วเราจะมาดูในพระคำของพระเจ้าวันนี้ในลูก,กาบทที่1ิบตั้งแต่ข้อ11ถึง24เรื่องบุตรน้อยลงหายไปว่าพระเยซูตัดต,ต่อไปว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบุตรชายคนเล็กก็พูดกับบีดาว่าบิดาเจ้าข้าขอยกสมบัติส่วนของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิดดังนั้นบีดาจึงแบง่งทรัพย์สมบัติของตนให้บุตรทั้งสอง ต่อมาไม่นานบุตรชายคนเล็กก็รวบรวมสมบัติทั้งหมดของตนแล้วไปเมืองไกลและพลานทรัพย์ของเขาด้วยการใช้ชีวิตเสเพงพอเขาหมดตัวก็เกิดการการอาหารอย่างนหนักทั่วแถบนั้นและเขาก็เริ่มขัดสนดังนั้นเขาจึงไปรับจ้างชาวเมืองคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาออกไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา เขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักทั่วที่หมูกินแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขาคิดขึ้นมาได้จึงกล่าวว่าบิดาของเรามีลูกจ้างหลายคนพวกเขาก็มีอาหารเหลือเฟือแต่ที่นี้เรากำลังจะอดตายเราจะกลับไปหาบิดาของเราและจะกล่าวกับบิดาท่านว่าบิดาเชาวข้ามข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่าน ข้าพเจ้าไม่คูกควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนกับลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดครั้งนั้นเขาจึงลุกขึ้นกลับไปหาบีดาของเขาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบีดาก็เห็นเขาก็สงสารเขาจึงวิ่งมาหาบุตรแล้วก็สวมกอดแล้วก็จุบเขาเขาก็กล่าวกับบีดาว่าโอ้ oh, บีดาเจ้าข้าข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปแต่บีจาก็ได้สั่งคนรับใช้ว่าเรียวข้าวจงนําเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมใส่เอาแหวนมาสวมใส่ที่นิ้วมือของเขาและเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงนําลูกวัวขุนมาฆ่าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะบูตรชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีก เขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเริ่มฉลองด้วยกันเรื่องนี้พี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงชอบไหมแต่วันนี้ผมอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่พี่น้องฟังเพื่อให้เราเห็นว่าพระเยซูดได้เล่าเรื่องนี้เพื่อสอนเราว่าพระองค์มอบพลังให้เราอย่างหนึ่งคือพลังแห่งการเลือกและในเรื่องนี้เราเห็นว่าพลังแห่งการเลือกนั้นก็คือกําหนดทิศทางชีวิต เลยเมื่อเลือกสิ่งที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อนะครับก็ดีแต่เมื่อเลือกสิ่งที่ผิดไปความสัมพันธ์ที่ดีก็ขาดหายไปแท้ทีจริงนะครับพลังการเลือกนี้อาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับพวงมาล,ลัยพี่น้องเคยเลี้ยวเผ็ดไหมถ้าว่าเราขึ้นาทางด่วนนะว่าเข้าเลนเผ็ดปุ๊บนะครับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะ กว่าเราจะหาทางออกกว่าเราจะยู่เยื้กลับมาบางทีเป็น2 0 30าสิบโลก,ก็ยังเคยมีใช่ไหมครับเอ,อเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะพระเจ้าได้มอบสิทธิพิเศษให้กับเราในทางนรถพลังแห่งการเลือกเหมือนกับพวงมลัยเราจะเลือกที่จะเลี้ยวทางไหนอ่ะชีวิตของเราก็จะไปในทิศทางนั้นซึ่งไม่ใช่แค่ทิศทางชีวิตของเรานั้นจะร่ำรวยหรือว่ายากจน แต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็คือการเลือกถูกเลือกผิดมีผลต่อชีวิตของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าได้สร้างเรามาเพื่ออะไรเพื่อเป็นลูกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเป็นลูกของพระองค์ถ้าว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับขาดหายไป เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรากำลังขาดแกนกลางและพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อที่เราจะเป็นลูกของพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เพราะเห็นนี้เองพระเยซูจจงได้เล่าเรื่องของบุตรน้อยหลงหายไปที่เราได้อ่านไปเพื่อให้เราเห็นภาพว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อชีวิตที่มีความผูกพันความสมัคที่ดีกับพระเจ้าพระบิดา,าแต่การเลือกผิด ก็จะมีผลกระทบต่อทิศท,ทางชีวิตท,ทีเดียวให้เรามาดูว่าพระเจ้ามอบหมายพลังแห่งการเลือกนี้กับมนุษย์เราตั้งแต่คู่แรกอาดัมและเอวา ในพัฒนมการพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนีกับให้ดีรอบครอบไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นพื้นดินไม่ว่าจะเป็นน้ําพระเจ้าก็สร้างทุกสิ่งเหนี่ยทุกอย่างให้ดีพร้อมและในที่สุดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามฉายาของพระเจ้าพระองค์ได้ตั้งได้สร้างต้นไม้หนึ่งต้นไว้กลางสวนเอเดนสิ่งต้นนั้นเรียกว่าต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าให้กฎ ข้อเดียวกับมนุษย์คู่แรกข้อเดียวนาะไม่ใช่ห้าข้อสิบข้อยี่สิบข้อ, 20, ขอ,อร้อยข้อพระเจ้าให้แค่ข้อเดียวอย่าไปกินผลไม้แห่งต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะว่าถ้ารู้เข้าครับพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะต้องทําตามแต่มีอยู่วันหนึ่งมารสตานนะครับในลักษณะของงูรูปร่างงูก็งเงย้มาแล้วบอกก็โอ้หานบอกก็โอ้ ที่จริงพระเจ้านี้นะพระเจ้านี้ห่วงแห่นนะคือพระองค์รู้ว่าในวันที่เจ้ากินตาเจ้าจะสว่างและตาเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ากินสิ <c oughs> แล้วยังไงครับอาบาก็หยิบมากินแล้วก็มอบให้กับอาดัมสองคนก็ได้กินกินด้วยกันแล้วก็สำนึกว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าแท้จริงต้องถามหน่อยว่าทำไมมันกิน การกินผลไม้มันผิดตรงไหนยังไงเนาะคือการกินผลไม้นั้นเป็นการที่ตัวเองจะขอกำหนดว่าดีและชั่วคืออะไรพระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดว่าอะไรคือดีอะไรคือสิ่งที่ผิดและชั่วแต่มนุษย์อยากจะกำหนดเองแต่พระเจ้าอุตส่าห์เอาใจช่วยแต่การที่มนุษย์มากินผลไม้นั้นเป็นการที่มนุษย์บอกว่า ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าฉันจะเชื่อฝั่งไม่เชื่อฝังฉันจะว่าอันนี้ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีเพราะอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเห็นว่าวิธีการของพระเจ้านั้นกับมานี้มันแตกต่างกันอย่างไรคือมานสตานนะครับเคยเป็นทุตสวรรค์ที่นำนมัสการบนสวรรค์ตามที่พระกุมารเจ้าสอนแต่เมื่อมานเลือกเอา ความผิดความชั่วซึ่งพระเจ้าก็ให้โอกาสแม้แต่ทุสวนให้เลือกแต่ให้เลือกครั้งเดียวนี่จบและมาบอกกเอพระเจ้าดีเนาะแต่นั้นมานก็อยากเรียกว่าอยากที่จะบิดเบือนความดีของพระเจ้าให้กลับเป็นอะไรครับความชั่วความรักบิดเบือนให้กลับมาเป็นอะไรดูไหมก็เป็นความกลัวความโกรธความเกลียดการให้อภัยของพระเจ้านั้น ก็จะกลับมาเป็นความเกลียดชังในความเมตตาจะกลับกลายเป็นอะไรครับความยิงพยองความจองหองแล้วก็ความจริงของพระเจ้านั้นจะกลับกลายเป็นการหลอกลวงเหมือนมารมาหลอกเอว่าคนแรกและพระคุณนั้นจะกลายเป็นอะไรครับความโลภพระเจ้าเป็นความสว่างมารก็อยากเป็นความมืดพระเจ้าเป็นความรักมารก็อยากจะเป็นความโกรธความเกลียดนี่เป็นอะไรครับ เป็นผลโครงการที่เรา่าเราจะเป็นผู้กำหนดเองว่าอะไรดีและอะไรชัว่วพระคัระเจ้าในยอห์นบทที่สิบข้อสิบก็เตือนเรานะครับเรื่องการเลือกถูกเลือกผิดเหมือนกันว่าขโมยนั้นมาเพียงเพื่อหลักค่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทำลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ว้าวเห็นชัดไหมครับพี่น้อง ข้อเสนอของมารมีอะไรครับมีอะไรดีบ้างไหมลักฆ่าทำลายว้าวไม่ใช่เป็นการสร้างหรือการช่วยนะครับหลักฆ่าแล้วก็ทำลายแต่พระเย,ยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ครบถ้วนกับเราเราจะเลือกไฟไหนดีนะครับไม่ต้องคิดมากคิดนานใช่ไหมครับรู้เลยนะครับเราจะเลือก choice ทางเลือกที่พระเจ้า มอบให้กับเราคือพระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วทิศทางชีวิตที่เราควรที่จะไปเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดสร้างโลกของเราให้มีระบบระเบียบไว้และการที่เราจะเลือกสิ่งที่พระเจ้าสอนและนำทางนั้นสิ่งนั้นจะนำเรามาสู่อะไรครับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่เมื่อเราหลงโกนของมารและฟังและทำตามที่มารล่อหลวงให้เราทำนั้น ก็มีแต่อะไรครับหลักค่าและทำลายเสียประเด็นที่สองนะครับการเลือกของเราย่อมมีผลกระทบต่อทิศทางชีวิตของเราเลยเมื่อเราเลือกทางที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะมาเพิ่มพลังให้เราในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามที่เราเลือกแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เราไม่ได้พึ่งแต่กำลังของตัวเองนะพระเจ้าได้มอบพลังนี้ให้กับเรา แต่ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับถือผงอะไราย power สรั <c oughs> สบางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเมื่อก่อนไม่มีผงอะไรงพาย power นะมีผงอะไรายที่อะไรครับใช้พลังของฉันนะครับคือเราก็เ,เราจะเลี้ยวไปเลี้ยวหนามันต้องใช้นะครับแต่ตอนหลังนะคือเขาก็จะมีตัวช่วยนะครับเราแค่หมุนนิดหนึ่งได้ครับรถก็จะไปแล้วไม่ว่าจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่พระเจ้าเป็นผูท้ที่ประทานพลังให้กับเรา แค่ hey, เราตัดสินใจเลือกว่าฉันจะไปในทางที่พระเจ้ากำหนดไว้และพระเจ้าจะเข้ามาและส่งช่วยเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สรงโปรดเพิ่มพลังให้กับเราแต่ให้เรามาดูนะครับว่าขณะที่พระเจ้ากำลังเตรียมแผนการของพระองค์เพื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้น พระองค์ได้ทรงเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ซึ่งเราจะเห็นเรื่องนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19แต่ว่าผมอยากจะอ่านบางข้อนะครับบอกว่าตอนแรกนะครับคือโมเสสซึ่งเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดใช้ในการนำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วโมเสสผู้นี้ได้รับพระบัญญัติจากพระเจ้าและสอนประชาชนว่าเขาควรใช้ชีวิตยังไงให้มันถูก <c oughs> เพื่อเป็นของก่าที่จะมอบคืนกับพระเจ้า แล้วโมเสสได้มีคําสุดท้ายที่สั่งไว้กับชนชาตินี้ว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคําสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่อีแมนไหมครับพี่น้อง พระเจ้ากำลังตั้งอยู่ต่อหน้าเราชีวิตหรือว่าสิ่งที่เดียวร้ายและพระเจ้าบอกว่าขอเธอลูกขอใช้พลังเง่งการเลือกในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับมันจะมีผลไม่ใช่แค่ต่อเราแต่ต่อลูกหลานเลโหลนของเราด้วยถึงขนาดนั้นแล้วนอกจากโมเสสแล้วพระเจ้าได้มอบให้กับผู้นำต่อไปคือโยชูวา แล้วโยชัวเมื่อได้บุกเข้าไปในแผ่นดินคานาอันซึ่งตอนนั้นโมเสสพามาถึงกําลังมองเข้าไปและโมเสสบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อฝังพระเจ้านะชีวิตณะนั้นยชัวพาเขาเข้าไปแล้วยึดของแผ่นดินยชัวกลับมาทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและบอกว่าโอเคนะเราเข้าแล้วพระเจ้าให้เราแล้วมันเอามาเชื่อพระเจ้าเลวแต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวจบท่านจะต้องเชื่อฝังพระเจ้าไปเรื่อยๆไปแล้ว ในโยชัวบทที่ 24: ข้อ15และท่านแต่ถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปริบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปริบัติผู้ใดจะปริบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านบังเริดอยู่ท้องในท้องทินฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือของคนอัมโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพรเจ้าและครอบครัวของข้าพรเจ้าเราจะปริบัติพระเจ้า พี่น้องทุกวันนี้เรายังมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นเราจะเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดว่าเราจะเลือกทางไหนที่พระเจ้ากำลังตั้งไว้ข้างหน้าเราเลือกทางที่เป็นชีวิตและพระพรหรือเลือกเอาทางที่เป็นความตายและคำแช่งสาปพระเยซูคริสต์ก็สอนเราเหมือนกับโมเสสกับโยชูวาพระเยซูคริสต์ ได้สอนเราว่ามีสองเส้นทางชีวิตที่เราจะต้องเลือกเส้นทางนั้นคือทางแห่งการพินาศหรือว่าทางแห่งชีวิตนิรันดร์พระเยซูได้บอกกับเราว่าโจรเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็แับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็ มีน้อยว้าวพระเยซูได้ส่งโปรดบอกเราแล้วว่าทางชีวิตเป็นทางแคบเหมือนกันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่จะถูกต้องเสมอครับพี่น้องพระเยซูได้บอกแล้วว่าทางชีวิตบางที่มันดูคับแคบเหมือนกันบางทีมีไม่กี่คนที่ไปด้วยกันกันกบเราแต่ทางนั้นคืออะไรครับ ทางเลือกที่ถูกต้องที่จะนำเรามาถึงชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตแห่งพระพอในโลกนี้หรือว่าเป็นชีวิตนิรันดร์ได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ที่โปรองทรงตเตรียมไว้สำหรับเรามีทางเดียวพระเยซูคิสตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและชีวิตไม่มีใครไปถึงพระเจ้าพระพิดาได้นอกจากจะไปทาง เราคือพระเจ้าได้เป็นผู้ทรงกําหนดแล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วพระเจ้าเป็นผู้กําหนดว่าการที่จะไปบ้านพระเจ้ามันต้องไปเส้นทางไหนพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่ทอมประทายลงมากำเนิดจากการที่เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ก็ทอมประทายลงมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ทอมประทายลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างหนทางให้มนุษย์ทุกชนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกชั่วอายุ สามารถที่จะรอดเข้าสวรรค์ได้บางครั้งเราหยิงเนาะเราคิดว่าที่พระเจ้ามอบพลังให้กับเลือก,กเราแสดงว่าเราเป็นคนที่กําหนดทิศทางชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้นเองไม่ใช่ครับพี่น้องพระเจ้ามอบพลังให้กับเลือก,กเราเพื่อเลือก ทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วนี่คือพลังจริงๆที่จะกำหนดทิศทางชีวิตแต่ให้เราเข้าใจว่าเราต้องใช้พลังในฐานที่ถูกต้องนะครับในทิศทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้พระคาของพระเจ้าได้บอกเราด้วยว่าเราต้องเลือกระวังสองนายมีบาป หรือว่ามีการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคําของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมเรามาเพื่อรับเสรีภาพจากพระเจ้าที่เราจะมีเจ้าในไหมเจ้าใหม่ดีใจโอ้โหใจดีมากเลย ขโมยเจ้าไหนเดินม,มาเพื่ออะไรครับหลักฆ่าทำลายเสียแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตยังไงครับครบบริบูรณ์นี่เราได้รับเสรีภาพจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีมากมายให้กับเราเพื่อช่วยเราในการเลือกสิ่งที่ดีก็เลยตั้งคำถามสุดท้ายว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร ขอพระเจ้าทรงช่วยเราเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไรพระเจ้าได้มอบพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราเป็นความสว่างที่จะนําทางชีวิตให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้าเล่มนี้ละ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาษาีนภาษาอังกฤษในนี้มันหนังสือพระคัมภีร์ที่ผมชอบใช้มานานนะครับพระคัมภีร์เล่มนี้พระเจ้ามอบให้กับเราเพื่อเป็นความสว่างว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไร นอกจากพระคำพระเจ้าที่เป็นความสว่างที่จะนำทางชีวิตแล้วสิ่งที่จะช่วยเราในการที่เราจะเลือกถูกและใช้พลังในการเลือกในทางที่ถูกนั้น mm hmm. ก็คือการใช้ชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้บอกเราไว้แล้วว่าพระองค์ว่าเราเป็นเถาวัลย์งูและท่านทานลายก็เป็นคแขน่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา ก็ผู้นั้นจะเกิดผลมากพอถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องนะครับพระเยซูเรียก12คนแรกด้วยคําพูดภาษาไทยเพียงห้าคำจงตามเรามาเถิดแค่ห้าคำเองไม่ใช่แค่เป็นการเชื่อละครอเชื่อไม่ใช่แค่หลักการปฏิบัติบางอย่างแต่ว่าเป็นการติดตามบุคคลผู้หนึ่งคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และการที่เราจะใช้ชีวิตโดยการเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะเกิดจากการที่เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเยซูติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดไม่รู้ว่าพี่น้องเคยทำเหมือนผมรึเปล่าบางทีนะครับจะไปไหนกับเพื่อนเขาขับรถนำหน้าคันหนึ่งผมก็ตามหลังนะเขาอาจจะพยายามอธิบายว่าโอเคเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสามซ้ายนะครับมันก็หลงไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงครับตามผมมา เออแค่นั้นนะครับแต่ว่าต้องตามใกล้ชิดใช่ไหมครับตามฉันมาและพระเยซูก็บอกเราแบบนั้นว่าจงตามเรามาและพระองค์จะนําเราในทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงโปรดใช้เสียงของพระองค์ในการนําทางชีวิตให้กับเราพี่น้องนี้คือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราในฐานที่เราเป็นลูกของพระองค์เจ้าแต่ต้องเลือกนะครับที่จะเป็นลูกที่อยู่อะไรครับใกล้ชิดกับพอ่อ ไม่ได้เลือกผิดเหมือนกับบุตรหนอยลงหายที่เขาบอกว่าฉันรู้ดีกว่าพ่อชีวิตแบบนี้ไม่เอาฉันก็จะกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วในตัวเองผมเองอะ่ะและเขาก็ใช้ชีวิตแบบเสเพลแต่เมื่อเขาสำนึกได้เขารู้ว่าแท้ที่จริงพ่อรู้ดีที่สุดผมจะกลับไปหาพ่อและขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องพระเย,ยซูเป็นพระเจ้าที่รอเราที่จะฟังเสียง พระเยซูจะทรงนาเราด้วยการใช้เสียงพระเยซูตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและพระเยซูบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ที่สุดของเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ในการนําชีวิตคืออะไรครับคือ พระคําของพระเจ้าที่เราได้อ่านและฝังเหมือนกับพี่น้องกำลังฝังทุกวันนี้และสุดท้ายนะพี่น้องนะครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเยซูได้เสนยแล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์ก็จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญ,ญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะ และไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่กับท่านเอเมนพระเยซูได้กลับไปที่สวรรค์แต่พระองค์ว่าพระองค์จะประทานอีกผู้หนึ่งให้กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าที่ร่วมกับเราตลอดไปและผู้นี้เป็นผู้ที่อะไรครับจะให้ความสว่างกับเราเช่นกันในชีวิตพระเจ้าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดกับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ เราได้ฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเพิ่มพลังให้กับเราขอบคุณพระเจ้าหรือการที่เราใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเยซูสิ่งเหล่านี้พระเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเราแต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเลือกระหว่าง สองทางต้องเลือกระวังสองเจ้านายและการเลือกของเรานั้นไม่ใช่เลือกครั้งเดียวนะครับเราต้องเลือกทุกวันเหมือนกันว่าเราจะฟังเสียงของใครเราจะไปในทิศทางไหนขอบคุณพระเจ้าที่ขนาดที่ท่านกำลังฟังวันนี้ท่านอาจจะได้ยินแล้วพระสุรเสียงของพระเจ้าที่กระซิบเบาๆในหูของท่านแล้วว่าลูกนะไอ้ที่ลูกเลือกแล้วนะ่นะผิดเนาะ <laughs> ลูกกลับมาหาพ่อท่านอาจจะกำลังคิดขึ้นมาได้เหมือนกับบุตรน้อยลงหายไปว่าเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้เขาผิดเนาะที่เลือกทางนั้นแต่เขาจะกลับไปหาพ่อขอบคุณพระเจ้าไม่ช้าและไม่สายวันนี้ท่านจะเป็นคนที่จะเลือกได้หรือหากว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เลือกสิ่งที่ดีแล้ว แต่มันยากเหลือเกินหนทางไม่ได้ราบลืน่นและว,วันนี้ท่านก็ต้องการการเพิ่มพลังจากพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเข้ามาประทานพลังเพิ่มเติมกับเราในการที่เราจะขอพลังจากพระองค์เจ้า